ถ้าคุณไม่มี mindset ทางการเงินที่ถูกต้องและคุณไม่มีสกิลนะมีเงินขนาดไหนก็เจ๊งครับคุณเคยได้ยินคำนี้ปะเงินเท่านั้นที่จะต่อเงินถ้าชาตินี้คุณไม่รวยคุณไม่มีทางรวยเพราะเงินเท่านั้นที่จะต่อเงินถ้าคุณไม่มีเงินคุณไม่มีทางรวยได้ถ้าคุณไม่มีต้นทุนชีวิตคุณไม่มีทางรวยได้คุณครับสิติบอกแล้วว่า 88% ของมิลเลียนแนร์เป็นเซลฟ์เมดครับพูดง่ายๆคือ 88% หรือ9ใน10คนของคนที่มีเงิน30ล้านคือคนที่เริ่มมาจากศูนย์ครับคือเซลฟ์เมดฮะคุณไป Google ก็ได้ Percentage of Self-Made Millionaireดังนั้นที่คุณบอกว่าต้องใช้เงินต่อเงินไม่จริงฮะการที่คุณไม่มีเงินคุณจำไว้ครับถ้าวันนี้คุณยังไม่มีเงินนะหรือคุณยังไม่รวยนะไม่มีเงินเป็นเพียงแค่อาการของโรคแต่ไม่ใช่สาเหตุของโรคแต่สาเหตุของโรคคือขาดสกิลหรือขาดทักษะในการทำเงินและขาด mindset กับเงินที่ถูกต้องครับถ้าคุณไม่มี mindset ทางการเงินที่ถูกต้องและคุณไม่มีสกิลนะมีเงินขนาดไหนก็เจ๊งครับมีสิติบอกว่า 70% ของคนที่ถูกลอตเตอรี่สุดท้ายกลับมาจนเหมือนเดิมครับไม่มีสกิลกับไม่มี mindset ต่อให้มีเงินก็มีประโยชน์ครับอันนั้นจำไว้ว่าถ้าคุณไม่มีเงินนั่นคืออาการของโรคไม่ใช่สาเหตุของโรคคุณไปแก้ที่อาการคุณไม่แก้สาเหตุคุณอยู่ได้ไม่นาน